วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกมนัญญาซัดกลับสว.กลางห้องประชุมใช้สถานที่ราชการล็อบบี้โยกย้ายข้าราชการที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมซึ่งได้มีการพิจารณากระทู้ถามสดของนายสมชายชาญรงค์กุลสว.และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นของไทยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าการกำกับดูแลตรวจสอบสินค้าการออกใบรับรองสินค้าส่งมอบปลอดจากศัตรูพืชของหน่วยงานที่ยังพบข้อร้องเรียนและไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งนี้นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลออกตรวจและกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดตนขอบคุณที่ห่วงใยทั้งการนำเข้าและส่งออกเพราะตลอดระยะเวลาที่กำกับได้เข้มงวดสินค้าทั้งการส่งออกนำเข้าส่วนประเด็นการสวมสิทธินำเข้าได้ติดตามตรวจสอบจับกุมหากยังพบความผิดพลาดผู้ตรวจด่านต้องรับผิดชอบตามกฎหมายขอเรียนว่าหากสว.ประสงค์ใช้สถานที่กรมวิชาการเกษตรตนฐานะที่กำกับดูแลพร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการใช้สถานที่ราชการขอให้ทำหนังสือพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพื่อไม่เป็นข้อครหาว่าเป็นการล็อบบี้โยกย้ายลูกน้องในกรมนั้นๆขอขอบพระคุณนางสาวมนัญญากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นางสาวมนัญญาชี้แจงเสร็จได้ลุกออกจากที่นั่งทันทีโดยไม่รอฟังการซักถามเพิ่มเติมหรือชี้แจงในรายละเอียดคำถามอื่นๆทั้งนี้นายสมชายกล่าวต่อที่ประชุมว่าตนไม่มีเจตนาอื่นใดขณะนี้พบการระบาดของศัตรูพืชที่รุนแรงทั้งข้าวโพดมันสำปะหลังที่เป็นพืชเกษตรของคนจนหากรัฐมนตรีทำอย่างที่ชี้แจงและดูแลเต็มที่จะไม่เกิดความเสียหายแต่การส่งออกล่าสุดตนได้รับแจ้งจากผู้ค้าว่ามีใบรับรองปลอดศัตรูพืชปลอมขณะที่ทุเรียนพบการส่งออกเดือนตุลาคมซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่ทุเรียนจากประเทศไทยดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะกระทบกับความเชื่อมั่นของไทยได้ตนขอฝากรัฐมนตรีด้วยว่าเจตนารมณ์ที่ติดตามได้ทำตามบทบาทของสว.ทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดจากนั้นพลเอกสิงห์ศึกกล่าวว่าท่านรัฐมนตรีคงมีภารกิจด่วนหากยังมีประเด็นไม่ชัดเจนตอบไม่หมดสามารถบันทึกข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติมได้ซึ่งนายสมชายกล่าวต่อไปว่าจะทำตามคำแนะนำทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายวันชัยสอนสิริสว.เรื่องนักโทษล้นคุกและสถานการณ์โควิดในคุกถามนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าคนติดตามการทำงานตั้งแต่ที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ๆที่ประกาศชัดว่าจะแก้ปัญหาสถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจำให้ได้อยากทราบว่าขณะนี้ได้แก้ปัญหานี้ไปอย่างไรด้วยวิธีใดบ้างและที่สำคัญมาตรการที่ไม่ทำให้คนกลับมาติดคุกอีกมีนโยบายการดำเนินการไปแล้วอย่างไรหรือไม่การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำการใช้ชีวิตการนอนมีการแก้ปัญหาอย่างไรมีการบำบัดอย่างไรบ้างรวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ภายในเรือนจำที่ผ่านมารุนแรงมากได้แก้ไขอย่างไรและมีการเปิดให้เยี่ยมญาติไปบ้างหรือยังนายสมศักดิ์ชี้แจงว่าก่อนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมีผู้ต้องขังประมาณ 390,000 คนล้นจนต้องนอนทับกันเกยกันวันนี้ได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาคือ 1. สร้างระเบียบที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.ราชทัณฑ์เพิ่มการใช้กำไร EMกับผู้ต้องขังที่เหลือโทษไม่มากความประพฤติเรียบร้อยคดีไม่ร้ายแรงเราจะให้สิทธิการพักโทษด้วยเหตุพิเศษขณะนี้มีผู้ใช้กำไร EM ประมาณ 80,000 คน
2. การขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เราได้แบ่งกลุ่มนักโทษเป็น3ส่วนคือเทวดาตกสวรรค์ขุนแผนติดคุกและสุดท้ายคือพวกบัวใต้ตมที่เป็นส่วนของคดีร้ายแรงเช่นฆ่าข่มขืนฆาตกรโรคจิตนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งพวกบัวใต้ตมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆโดยกำลังร่างกฎหมายป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์หรือที่เรียกว่า JSOC ที่จะช่วยดูแลและป้องกันสังคมจากคนกลุ่มนี้นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำลดเหลือประมาณ 28,000 รายขยายพื้นที่นอนได้เป็น 1.2 ตารางเมตรต่อคนและเรากำลังขยายให้เป็น 1.6 ตารางเมตรซึ่งจะมีการนำร่องใช้ที่นอนใน2เรือนจำคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางในส่วนของสถานการณ์โควิดเราได้วัคซีนครบแล้วเข็มแรกฉีดได้ 90% เข็ม2 80% เหตุที่เรายังฉีดได้ไม่ครบ 100% เพราะเราต้องรอผู้ต้องขังที่ติดเชื้อหายแล้วนอกจากนี้ยังมีแนวทางของการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรในการช่วยป้องกันและรักษาโรคด้วยที่ผ่านมาคนที่ถูกปล่อยตัวจะกลับเข้าเรือนจำประมาณ 35% หากเราไม่สามารถยับยั้งการกลับมาทำผิดได้จะไม่เกิดประโยชน์ซึ่งคนที่ทำผิดซ้ำคือ 1. คดียาเสพติดและ 2. คนไม่มีงานทำรัฐบาลเคยให้ผู้ประกอบการที่รับอดีตผู้ต้องขังทำงานจะลดภาษีให้แต่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมก่อนปล่อยเช่นสมุทรปราการโมเดลส่งผู้พักโทษไปทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมและล่าสุดการทำ MOU กับบริษัทเดินเรือสินค้าและเรายังให้ผู้ต้องขังเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการยกระดับสกิลโดยสเต็ปต่อไปคือการทำนิคมอุตสาหกรรมกรมราชทัณฑ์ที่นายกให้หน่วยงานต่างๆสนับสนุนเพราะมีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องให้โอกาสผู้คนมีงานทำซึ่งในส่วนของแรงงานของผู้ต้องขังจะมีรายได้เป็นแสนล้านต่อปีจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้และลดค่าใช้จ่ายในเรือนจำได้อีกหลายพันล้านบาทนายสมศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ